มีโจทย์ทวีชนะครับร้านยำขยำทะเลดองสาขาสุรินทร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ในบาซ่าจังหวัดสุรินทร์นะฮะก็เป็นครั้งแรกของทีมงานยำขยำทะเลดองนะฮะได้มีโอกาสได้มาขายแฟรนไชส์ลงที่จังหวัดนี้นะฮะในตัวจังหวัดเลยนะอยู่ตรงเทศบาลนี่เองครับก็เป็นทะเลดองจากบางพลีนะฮะจากสมุทรปราการนะฮะเป็นทะเลสดๆนะได้มีโอกาสได้มาขายแฟรนไชส์ที่นี่ฮะรู้สึกว่าผู้คนเริ่มมาเดินแล้วนะฮะตั้งร้านประมาณ 4:30 นแล้วก็ตอนนี้จะมีผู้คนมาเริ่มมาสนใจฮะที่นี่ทะเลดองจะมีหลายเจ้านะนะครับสวัสดีครับพี่อาร์ครับครับผมสวัสดีครับโอ้ยินดีที่รู้จักฮะอ้าวครับผมครับอันนี้มาเที่ยวมาเที่ยวฮะเสื้อลิเวอร์พูลฮะนี่จะบอกว่าไม่ได้มาอันนี้เป็นน้ำปลาสูตรซีอิ๊วหรือน้ำปลาครับอันนี้ซีอิ๊วครับผมนี่เป็นซีอิ๊วนะสีคล้ำๆมันจะออกอ๋ออันนี้เราจะเป็นต้องแช่ฟิตมานะเพราะว่ามันจะเนื้อเด้งมากเอาไปโจชิมยังครับนี่จะมีแต่กุ้งเขาตัวใหญ่จริงๆเนาะโอ้นี่อันนี้คือเอาไปให้ชิมอันนี้สูตรน้ำปลานะนี่เพิ่งจะชิมนะครับตัวตั้งร้านนะชิมได้ครับชิมก่อนดูได้เพิ่งจะตั้งร้านนะครับชิมก่อนอร่อยค่อยซื้อครับอันนี้เป็นปูม้าอ่ะแล้วปูไข่ก็มีนะโอ้หนูปูไข่อยู่นู้นนี่น่ากินมากเลยอ่ะบรรยากาศเพิ่งจะตั้งร้านไม่เคยเจอร้านเขาสักทีครับนี่ครั้งแรกของผมเลยนะพี่โจครับนี่ดูชิมก่อนเลยปูน่ากินชิมไหมจ้าชิมไหมชิมหน่อยเร็วเดี๋ยวนะครับเทมเป้ไม่อร่อยไม่ต้องซื้อดีกว่าอ้าวตกลงผมมาขายครับหรือผมมาโฆษณาคนเนี่ยยำขยำทะเลดองสุรินทร์นะฮะนี่อันนี้ก็น้ำปลานะน้ำปลานะครับสูตรน้ำปลากวนนะเป็นไม่ใช่น้ำปลาเปล่าๆนะเป็นน้ำปลาปรุงรสนะตลาดเข้าไปนะชิมก่อนซื้อเลยเนี่ยอร่อยไปซื้อพี่หยิบได้เลยครับพี่เรายังไม่ล้างมือเดี๋ยวเราไปเอาที่จิ้มไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันมาเนี่ยไม้จิ้มฟันใหม่อันนี้เป็นปูม้านะฮะโอ้ยไม่ใช่ปูม้าครับปูดำปูทะเลนะปูไข่นะฮะเดี๋ยวจะนี่ดูนี่แบบนี้ปูไข่ปูไข่ก็ปลูกเท่าไหร่เนี่ย250ครับปูไข่นะฮะกินได้นะคะพี่ยำขยำทะเลดองนะครับอ๋อนี่มีกั้งด้วยโอ้เดี๋ยวกั้งจะจัดใส่จานนะมาดูบรรยากาศตอนที่เขาตั้งร้านเลยนะอันนี้เป็นเจ้าของสาขาใช่ไหมฮะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับโจครับฮะโจครับน้องโจเอาชื่อเหมือนกันนะใช่ครับคุณเอาชื่อผมไปตั้งได้ไงชื่อโจลึกกระสิทธิ์แล้วสาขาสุรินทร์นะครับเอาแล้วลึกไงถึงซื้อเป็นชายนี้ครับน้องโจไปไงมาไงลึกไงถึงมาซื้อเป็นชายของพี่อาร์ตยำขยำได้นี่เพราะว่าเห็นช่องกับพี่โจครับตรงนี้ oh. ใช่ครับเราก็เลยได้ติดต่อมาดูช่อง YouTube พี่โจใช่ครับใช่ครับอ๋อ พี่โจข้างหลังดูช่องกินนี่อ้วนตายบ้างนะครับกินครับผมก็เห็นเหมือนกันอ๋อ ก็ได้มาชิมแล้วครับอร่อยจริงแซ่บนะแซ่บนะแซ่บมากครับเจ้าของร้านต้องชิมก่อนคอนเฟิร์มเลยครับคอนเฟิร์มอุ้ยแต่นี่ร้านที่ผมชอบที่สุดเลยในบรรดายำนะร้านนี้อร่อยมากจัดประหลัดบอกเลยอ่ะสุดจัดเลยอ่ะให้ตั้งร้านก่อนแล้วกันกั้งมาแล้วจ้ากั้งมาไกลจากบางพลีเลยนะฮะสมุทรปราการนะครับนี่ครับทะเลกรุงเทพนะมาไกลถึงสุรินทร์เลยนะฮะจะให้พ่อแม่พี่น้องเมืองสุรินทร์จะได้ทานทะเลสดๆกันนะฮะนี่อันนี้กี่ตัวยังไงครับราคาไงขายไง100 บาทกั้ง100อ๋อ100 บาทนะปูม้านี่28หรือ25ครับ25ครับไม่ใช่ปูม้าปูไข่นี่ปูไข่นะฮะ250นะพร้อมเครื่องยำนะร้านนี้อร่อยมากครับผมกินมาหลายครั้งแล้วนะชิมก่อนนะครับชิมกุ้งก่อนอร่อยสุดๆนะฮะอ๋อชิมกุ้งตัวใหญ่ๆฟรีเลยเป็นไงล่ะโอ้โหนี่ครับกินกุ้งฟรีแล้วชิมเลยนี่ยำขยำทะเลดองเราต้องแบบนี้เอาให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์ได้กินกันนะฮะนี่แซ่บไหมแซ่บนะชิ้นละร้อยครับชิ้นละร้อยยังไงช่วยหนุนด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นซีอิ๊วดอง2สูตรสูตรซีอิ๊วสูตรปลานี่จัดยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้โรยงาโรยอะไรเลยนะนี่เดี๋ยวถ้าจัดร้านอยู่นะครับสักครู่จะโรยกระเทียมโรยงานะ
อยากได้สักชาติหนึ่งครับพอได้เวลา5โมงเนาะคนเลิกงานนะครับก็จะมาเดินตลาดในบาซ่ากันนะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนิดนึงเรื่องจากว่าฝนนะฮะฝนลงนะฝนลงนะครับนี่ฮะที่จังหวัดสุรินทร์นะแต่ว่าลงปอดแปะแปะนะก็เป็นอุปสรรคกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตั้งร้านนะแต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับคนพอจะตั้งร้านคนก็มาลุมอย่างนี้เลยนะได้ค่ะมาแก้จะไปจิ้มแล้วเพราะถ้ายำไปผสมห้องขังน้องเขากินนิดเดียวยำทะเลดองอันนี้เป็นสาขาที่เท่าไหร่ครับสาขาที่4ค่ะที่4แล้วนะสำหรับยำขยับทะเลดองของน้องอาร์ตนะฮะนี่กำลังจะตัดพริกใส่เมื่อกี้ต้องหั่นเขียงแต่นี้เขียงไม่มาอ๋อต้องหาเขียงนะเขียงไม่สะดวกนะเนื่องจากตรงนี้มันเป็นไม่ใช่ร้านนะครับเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายเอาออกมาแล้วก็มาเก็บนะเวลาเลิกขายต้องเก็บนะทุกเจ้าอยากจะครับอยากจะสนใจอยากจะขายหรือว่ายังไงดีอ่ะสนใจแฟรนไชส์ใช่ไหมยำขยับทะเลดองก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะตามเบอร์ในเฟซนี่ฮะในเพจเนาะสุนิโจทราเวลติดต่อมาเลยครับติดต่อผ่านผมมาได้เลยนะครับ0980641749ใครได้รู้คลิปเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วพร้อมเบอร์โทรนะฮะตอนนี้กำลังมาแรงครับตอนนี้กำลังมาแรงแล้วของเขาประกันว่ารสชาตินี่ไปต่อการันตีได้ไปต่อได้นะรับรองว่าใครซื้อแฟรนไชส์ไปนี่ไม่นั่งตบยุงแน่นอนไม่นั่งแน่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยการันตีได้เลยว่าอร่อยจริงๆนะครับของก็สดมากสะอาดมากนะนี่ครับนี่ฮะส่งกันวันต่อวันเราส่งรถห้องเย็นนะนี่ครับสาขาต่างจังหวัดนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะใครที่จะเป็นแฟรนไชส์นะรับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยกำไรเนี่ยวันหนึ่งหลายตังค์นะกำไรนะถ้าเกิดขายหมดเนี่ยนะครับแฟรนไชส์ของคุณอาแค่29,000ใช่ไหมใช่ครับได้นี่เลยครับเนี่ยครับ29,000เนี่ยคุณรู้ที่คุณได้ร้านคุณได้ป้ายเนี่ยได้อุปกรณ์ของได้อุปกรณ์ขนาดนี้เลยได้ของมาขายวันแรกด้วยได้คืนทุนแล้วเนี่ยวันแรกเนี่ยวันแรก2วันนี้ก็คืนทุนแล้วถ้าขายหมดเนี่ยนะคุ้มมากนะฮะคือมาให้ขายแบบเต็มพิกัดจัดของมาให้แบบนี้อย่างละกี่โลนะอย่างละ5โลอย่างละ5โลนะแต่นี้มากกว่า5โลใช่ไหม5โลอ๋อนี่อย่าง5โลนะ5โลนี่คือ50 15 20ทั้งหมดนี่20โลนะถ้าขายหมดนี่ได้เงินประมาณ 20,000 ใช่มั้ยเกือบ 20,000 นะฮะแล้วคุณก็ถ้าคุณลงทุนแค่ไม่กี่ตังค์ใช่ผ้าเพิ่มไวนิลอะไรเราก็มีให้พร้อมมีไวนิล2แผ่นเนี่ยป้ายทางด้านหลังนะฮะอุปกรณ์อะไรเราพร้อมให้หมดเลยนี่ครับลูกค้าประเดิมแล้วสุรินทร์นะครับโอ้เฮงเฮงรวยๆนะลูกค้าประเดิมแล้วนะครับกระเป๋าแม่มีป่ะมีเท่าไหร่ไปดูก่อนเลยจ้าทะเลดองทะเลดองจ้าทะเลดองยั่วๆเลยกระเป๋าที่นำไว้นี่ครับเบอร์โทรศัพท์แฟรนไชส์นะฮะ0628961244นะครับ Facebook ยำขยับทะเลดองนะฮะสาขาสุรินทร์อ้อนนี่เป็นเบอร์โทรของตองสาขาที่นี่นะไอที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าใครดูคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์มาได้ครับใต้คอมเมนต์นะว่าอยากได้แฟรนไชส์อะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรให้ผมได้นะเดี๋ยวผมติดต่อไปนะฮะเราก็จะมาเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับย่ำขยับทะเลดองนะแบบนี้เลยครับนี่ชิมเลยครับชิมเลยชาสุรินทร์นะฮะห่างไกลทะเลแต่ก็มีอาหารทะเลได้ทานกันแบบนี้นะครับเรามาป้อนถึงที่ถึงบ้านเลยนะชุดละ100 บาทเท่านั้นนะฮะ1ชุดแซ่บๆอ่ะฮะอร่อยๆชอบแซ่บๆนี่ครับจะมีสูตรดองน้ำปลาแล้วก็สูตรซีอิ๊วนะครับจ้างตั้งชุดละ100แล้วก็ปูม้าชุดละ120ดองน้ำปลาละ4ชุดละ100ค่ะเอาก้างกลางชุดนึงกลางชุดนึงคนสุรินทร์นี่ไม่ค่อยจะมีเจอก้างใช่มั้ยได้กินไม่ค่อยมีเนาะเอาลองก้างแล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอพวกปูจะเจอพวกกุ้งอะไรเงี้ยเขาจะเจอบ่อยๆนะเพราะว่าที่นี่จะมี 2-3 เจ้านะแต่กั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะหากินยากนิดนึงนะครับลูกค้าก็ส่วนใหญ่จะเลือกตัวนี้นะฮะเป็นกั้งดองน้ำปลานะ100บาทนะฮะบาทแล้วเดี๋ยวก็จะราดน้ำปลาอ้าวทำไม่เสร็จเลยจัดร้านก่อนกั้งจัดต่อไปเลย
โอ้ปูนะฮะปูไข่ปูไข่ครับปูไข่อันนี้ทำโดยยำไข่ยอทะเลดองนะฮะถ้าใครไม่เคยดูคลิปนะครับไปดูได้ในช่อง YouTube นะฮะส่วนนี้โจทาเวลครับเซิร์ชเข้าไปเลยครับยำขยาวทะเลดองนะฮะในช่อง YouTube สุนิโจทราเวลนะผมถ่ายเอาไว้นะแล้วก็มีหลายคลิปมากนะฮะของน่ากินมากนะครับนี่เอามาส่งถึงเมืองสุรินทร์เลยนะตอนนี้นะครับนี่ดูดิโอ้ไข่แดงๆเลยไข่แดงๆเลยยั่วๆเลยสวัสดีครับเชิญครับยำขยาวทะเลดองสวัสดีจ้าเชิญครับยำขยาวทะเลดองนะครับมาเลยครับมาเคยสดๆนะวันนี้จากทะเลกรุงเทพนะทะเลสมุทรปราการนี่เองครับนี่ชิมก่อนได้นี่ชิมได้ครับชิมได้ครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับกลับเข้ามาก่อนครับกลับเข้ามาก่อนไม่ต้องอายครับอร่อยค่อยซื้อน่ากินอันนี้ก็ซื้อได้ครับอันนี้ราคาขายยังไงครับชุดละ120จ้าชุดละ120บาทเดี๋ยวลองจังเลยจ้ากลางก่อนใช่ไหมวันหน้าค่อยเอาเก็บเงินก่อนไปชิมดูก่อนไปถูกหวยก่อนทำเลยไปถูกหวยก่อนแล้วเราค่อยกลับมาซื้อนะครับไปดูไปชิมก่อนได้จ้าเดี๋ยวจังขยาวทะเลดองก็กินได้เอาไม่ถูกหวยก็กินได้นะนะครับแต่ถ้าถูกหวยนี่มาเหมาเลยนะป๋านะเหมาหมดเลยเหมาไปแจกชาวบ้านกินถูกรางวัลที่1ชิมก่อนได้ครับพี่อ๋อมีลูกค้ามาชิมกั้งนะฮะโอ้มาชิมกุ้งสดนะนี่ครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครับคนนี้เป็นดารานะครับคนนี้ครับเขาเป็นดารานะครับออกรายการทีวีไปแล้วครับช่องอะไรคุณออกรายการทีวีช่องอะไรกันช่องวันค่ะช่องวันนะฮะรายการอะไรครับรายการผู้หญิงทำมากินนะฮะรายการผู้หญิงทำมากินเข้าไปติดตามได้นะครับในช่องวันนะฮะก็จะเจอยำเขย่าทะเลดองนะครับตัวเมียป่านะตัวเมียในรูปแบบของการโชว์สินค้าในรายการนะฮะให้เพื่อนทั่วประเทศเนาะยั่วๆกันได้ชมผ่านช่องทางทีวีนะครับมาดูกันเนี่ยว่าที่นี่คือสาขาที่6แล้วนะโอ้โหก็ไปต่อกันยาวๆนะฮะกำลังเป็นอินเทรนด์นะครับกำลังอินเทรนด์กำลังอินเทรนด์ทันกระแสนะกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะแล้วใครอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับยังขยับทะเลดองนะครับให้รีบติดต่อเข้ามาเลยนะจริงๆเขาจะจำกัดพื้นที่นะฮะว่าให้ขายจังหวัดละกี่ที่นะเขาจะจำกัดนะแต่ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะฮะนี่ครับสวยแล้วนี่ฮะเอาขึ้นไปหน่อยนึงนี่สีสันเป็นไงสีสันสวยงามครับติดไปเลย2หลอดนี่จริงม้วนอีกรอบนึงครับมันก็อยู่แล้วม้วนอีกรอบนึงม้วนอีกรอบนึงแวะชิมแวะดูอันนี้เป็นอันนี้เป็นกั้งใช่ไหมอันนี้คือกั้งนะฮะชิมก่อนมาเลยยำขยาวทะเลดองจ้ามาเลยเจ้าใหม่นะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับมากันถึงที่เลยครับทะเลสดๆนะฮะไม่มีกลิ่นคาวนะปูไข่ตัวละ250ค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนี่ครับพอจัดร้านยังไม่เสร็จลูกค้ารุมเต็มเลยครับงานเข้าแล้วทีนี้นะครับงานเข้าน้องอาร์ตแล้วครับคนรุมนะฮะถ้าเกิดแป๊บเดียวหมดในพริบตานี่ผมไม่แน่ใจนะฮะอาจจะหมดในพริบตานะซื้อไม่อร่อยไม่ต้องซื้อครับเป็นที่ฮือฮาของจังหวัดสุรินทร์นะฮะใครที่อยากกินทะเลสดๆทะเลดองนะครับชิมได้ครับชิมก่อนค่อยซื้อครับผมเดี๋ยวไม่ถูกใจครับชิมก่อนซื้อชิมก่อนปรุงนะฮะนี่ครับพ่อค้าหล่อนะพ่อค้าหล่อนะฮะพ่อค้าหล่อด้วยนะนี่ครับมาดูจองก่อนได้นะคะจองก่อนได้ครับจองก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้มีแค่นี้นะฮะใช่เรามีแค่หน้าเสือนะครับหมดแล้วหมดเลยนะชิมก่อนได้เลยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ทานนะครับนี่ครับโอ้น่ากินมากมีทั้งกั้งมีทั้งปูไข่มีทั้งปูม้ามีกุ้งสดนะ